สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมลอนนะคะและรายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนจะพาทุกคนมาทานนมสดว่าเป็นเจ้าดังจากบางแสนตอนนี้เขามาเปิดที่สาขานวลจันทร์แล้วนะคะนั่นชื่อว่าร้านเดือนฉายนมสดนะคะเขาบอกว่าที่นี่มีทีเด็ดก็คือนมสดที่แบบละมุนเลยแล้วก็ร้านอ่ะสตกแต่งเป็นแบบสไตล์วินเทจนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะมีนมตุ๋นพาสเจอร์ไลท์ที่เขาทำเองนอกจากนี้นะยังมีขนมปังปิ้งแบบโบราณแบบใช้เตาถ่านด้วยนะแล้วก็มีท็อปปิ้งให้เราเลือกหลากหลายมากเลยแล้วก็ยังมีอะไรนะมีไอติมกะทิมีบิงซูชาไทยที่มีท็อปปิ้งให้เลือกจุกๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในร้านว่ามันจะน่ากินสมคำเล่าลือหรือไม่ตามไปเลยค่ะ Check the mic and make sure it sound right boysปิดบริการทุกวันจันทร์นะถ้าเป็นวันอังคารถึงพฤหัสร้านจะเปิด4โมงเย็นถึง5ทุ่มนะแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะเปิด4โมงเย็นปิดเที่ยงคืนที่จอดรถนะคะทางร้านไม่มีที่จอดรถนะอาจจะต้องหาจอดตามริมฟุตบาทนะคะก่อนละกันนะคะจานนี้นะคะคือจะเป็นขนมปังปิ้งหน้าสังขยาซึ่งเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดซิกเนเจอร์เป็นสังขยาแบบโฮมเมดที่ทางร้านทำเองนะคะชิ้นนี้จะอยู่ที่45บาทนะคะอีกหน้าหนึ่งมันรอดสั่งเป็นแบบคาวนะเป็นหมูหยองมายองเนสนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่50บาทไอติมกะทิเป็นไอติมกะทิ1ลูกนะคะมีข้าวเหนียวมูลแล้วก็มีถั่วนะคะนี่ชื่อเมนูเขาน่ารักมากเลยชื่อว่ารักข้างเดียวนะคะถ้วยนี้อยู่ที่ราคา39บาทแล้วก็นมสดนะมันจะมีให้เลือก2แบบคือนมสดแบบ 100% เลยไม่หวานกับนมนัวหวานน้อยนะคะแก้วละ40บาทแม่ล้อนเลือกสั่งว่าเป็นนมนัวหวานน้อยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าอร่อยแค่ไหนค่ะขอลองไอติมก่อนนะเป็นไอติมกะทินะแล้วก็มีข้าวเหนียวมูลแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบถั่วเหลืองนะกะทิหอมมากไอติมอ่ะรสชาติหอมนัวกะทิมากเลยอะค่ะแต่ก็กินกับข้าวเหนียวมูลแล้วก็มีความตัดความมันของถั่วนะอร่อยมากเลยและที่สำคัญคือหวานน้อยมากเลยค่ะข้าวเหนียวมูลดีอ่ะจานต่อไปนะเป็นขนมปังปิ้งสังขยาสังขยาที่บอกมันเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นโฮมเมดที่เขาทำเองด้วยนะขนมปังปิ้งก็คือแบบตอนนี้อย่างบรรยากาศไทยก็จะหอมกลิ่นแบบขนมปังปิ้งแบบเตาถ่านนะหอมมากหอมแบบใบตองก็หอมนะขนมปังนุ่มมากมันไม่ได้เป็นเหมือนขนมปังปิ้งที่ตอนแรกก่อนทีน่ะคิดว่าเหมือนแบบข้างนอกอาจจะกรอบแล้วข้างในนุ่มน่ะแต่อันเนี้ยคือเขาย่างมาย่างหรือปิ้งมาอย่างดีเลยอ่ะแบบมันนุ่มละมุนมันไม่ได้มีความแข็งหรือกรอบบ้างแล้วกินข้าวกับสังขยาฮอมเมดนะ
คืออย่างละอย่างก็หอมแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆเลยค่ะมาลองแบบคาบ้างนะเป็นหมูหยองมายองเนสนะคะด้านบนเขาจะท็อปมาแบบหมูหยองมาแบบแน่นๆเลยอ่ะก้อยคาวก็ดีอ่ะหมูหยองมันมีความหวานใช่ไหมขนมปังมันแบบนุ่มๆอ่ะแต่ตัดกับมายองเนสอ่ะอันนี้ก็อร่อยอ่ะถ้าเป็นหน้าคาวนะนำอันนี้เหมือนกันนะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมนมนัวหวานน้อยนะนมไม่คาวนะหวานน้อยจริงๆแล้วก็เหมือนแบบมันมีความหวานมันแล้วก็หอมนมสดมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ I don't ever slow up No I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up No I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statementถ้าเพื่อนๆ นะคะอยากลองมากินนะแวะมาได้ที่นวลจันทร์ไม่ต้องขับไปไกลถึงที่บางแสนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือร้านเดือนชัยนมสดมาเปิดแถวนวลจันทร์แล้วอยากกินขนมปังปิ้งแบบเตาถ่านสไตล์โบราณนะนมสดแบบหอมนัวก็อย่าลืมแวะมาได้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอยู่ไม่ติดบ้านนะคะกินเที่ยวพักพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา4โมงนะคะที่ช่องไลท์ทีวีฝากกดติดตามติดต่อแอมมาลาสันก๊อตแฟนเพจอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Never really know just what you want. With you, I don't ever feel.